เป็นอีกหนึ่งผู้หญิงที่หัวใจแข็งแกร่งจริงๆสำหรับนางเอกดังแอฟทักษอรล่าสุดในรายการแฉแอฟได้ควงพี่สาวคนสนิทอย่างอาตุยพุทธชาติมาร่วมพูดคุยในรายการโดยอาตุยได้พูดถึงแอฟว่าแอฟเหมือนหัวใจทองคำแท้หลายเรื่องหลายเรื่องคือแอฟเป็นคนที่คำนึงถึงคนอื่นเสมอบางอย่างพูดออกมาสิเธอจะได้พ้นภัยไม่พูดนะเพราะถ้าพูดตัวเองพ้นแต่คนอื่นเดือดร้อนก็จะเก็บเอาไว้แล้วก็กลืนเลือดลงไปนี่คือแอฟนะซึ่งแอฟได้เผยว่าบอกเลยว่าคนที่จะได้ยินแอฟพูดประโยคกลืนเลือดมาจากคนนี้ค่ะชี้ไปที่อาตุยอาตุยเป็นคนสอนแอฟเมื่อ5ปีที่แล้ว